ปฏิบัติการที่4การหาค่า BOD ด้วยวิธี dilution method การหาค่าด้วยวิธี dilution method มีขั้นตอนดังนี้เริ่มต้นจากการนำตัวอย่างที่ทราบค่า BOD มาทำการเช็ค percent mixture จากตาราง 24.1 โดยทำการเลือกออกมา 3% mixture จากนั้นคำนวณปริมาตรน้ำตัวอย่างและ dilution water ถัดมาทำการปิดเปดน้ำตัวอย่างและเติม dilution water ลงในขวด BOD จากนั้นจะนำขวด BOD ที่มีสัญลักษณ์ DO1 นำไปหาค่า DO ของวันที่0ด้วยวิธี Assign Modification ส่วนขวด BOD ที่มีสัญลักษณ์ DO5 จะนำไป Incubate ที่อุณหภูมิ20องศาเป็นระยะเวลา5วันจากนั้นจะนำมาหาค่า DO ของวันที่5ในขั้นตอนการทดลองจะเริ่มจากการนำค่า COD ของตัวอย่างมาเช็คเพื่อทำการเลือกเปอร์เซ็นต์มิกเจอร์ที่เหมาะสมจากตัวอย่าง B มีค่า COD เท่ากับ600มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อนำไปคูณ 0.8 จะสามารถทราบค่า BOD คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ480มิลลิกรัมต่อลิตรจากนั้นจะทำการเลือกเปอร์เซ็นต์มิกเจอร์ออกมา3ค่าคือค่ากลางที่มีค่าอยู่ระหว่าง480นั่นคือที่เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์เท่ากับ1และค่าสูงกับค่าต่ำอีก2ค่าดังนั้นจะได้3เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์คือที่เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์เท่ากับ 0.5 1และ2ถัดมาจะทำการคำนวณปริมาตรน้ำตัวอย่างและ dilution water ยกตัวอย่างที่เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์เท่ากับ1โดยจะสามารถหาได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางค์หาก dilution water 100 ml จะมีน้ำตัวอย่างอยู่1 ml ถ้า dilution water 300 ml จะมีน้ำตัวอย่างเท่ากับ3 ml หากต้องการทราบปริมาตร dilution water ให้นำน้ำตัวอย่างที่คำนวณได้เมื่อสักครู่มาลบออกจะเท่ากับ300ลบ3ดังนั้น dilution water จะเท่ากับ297 ml ท้ายที่สุดแล้วขวด BOD จะต้องมีน้ำตัวอย่างเท่ากับ3 ml และ dilution water เท่ากับ297 ml และนี่ก็เป็นปริมาตรน้ำตัวอย่างและ dilution water ทั้งหมด 3% mixture ที่ได้ทำการคำนวณเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะไปเตรียมขวด BOD เพื่อทำการเติมน้ำตัวอย่างและน้ำ dilution ค่ะการเตรียมขวด BOD ในตัวอย่าง B จะมีค่า DO1 และ DO5 และที่ DO1 และ DO5 จะมี 3% mixture และแต่ละเปอร์เซ็นต์ mixture จะมีทั้งหมด3ซ้ำดังนั้นจะมีขวด BOD ทั้งหมด16ขวดและตัวอย่างแบงค์มีทั้งหมด6ขวดโดยที่มี DO1 ทั้งหมด3ซ้ำ DO5 3ซ้ำการเขียนขวด BOD จะทำการเขียนชื่อตัวอย่างจำนวนขวด DO โดยจะกำกับด้วยวันที่และเปอร์เซ็นต์มิกเจอร์ยกตัวอย่างตัวอย่าง B ซ้ำที่1 DO1 เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์ 0.5 และแต่ละเปอร์เซ็นต์มิกเจอร์จะทำทั้งหมด3ซ้ำถัดไปตัวอย่าง B ซ้ำที่1 DO5 เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์ 0.5 แต่ละเปอร์เซ็นต์มิกเจอร์ก็จะทำทั้งหมด3ซ้ำเช่นกันค่ะถัดไปเป็นตัวอย่างแบงค์จะเขียนชื่อตัวอย่างจำนวนซ้ำ DO จะกำกับด้วยวันที่ยกตัวอย่างแบงค์ซ้ำที่1 DO1 จะทำทั้งหมด3ซ้ำถัดไปก็จะเป็นแบงค์ซ้ำที่1 DO5 ทำทั้งหมด3ซ้ำเช่นกันค่ะต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการปีเป็ดตัวอย่างเริ่มต้นจากที่เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์เท่ากับ 0.5 เมื่อทำการคำนวณแล้วต้องปีเป็ดตัวอย่าง B ออกมา 1.5 mlถัดมาที่เปอร์เซ็นต์มิกเจอร์เท่ากับ1ได้ทำการคำนวณแล้วต้องปีเป็ดตัวอย่าง B ออกมา3 ml และทำการปีเป็ดให้ครบทั้ง 3% มิกเจอร์และแต่ละเปอร์เซ็นต์มิกเจอร์จะมีทั้งหมด3ซ้ำทั้ง DO1 และ DO5ขั้นตอนการเติม dilution water เมื่อทำการปีเปดตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะมาทำการเติม dilution water ให้ครบ300 ml และระวังอย่าให้น้ำล้นออกเนื่องจากมีตัวอย่างที่ได้ทำการปีเปดไว้อยู่ภายในขวดค่ะเมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดฝาขวดค่ะจากนั้นทำการเติม dilution water ของตัวอย่าง B ให้ครบทั้ง18ขวดเมื่อครบแล้วให้ทำการเติมตัวอย่างแบงค์โดยตัวอย่างแบงค์นั้นจะเติม dilution water เพียงอย่างเดียวให้ครบทั้ง300 ml จากนั้นทำการปิดฝาขวดให้เรียบร้อยค่ะ
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำตัวอย่างที่เป็น DO 1ทั้งหมดไปหาค่า DO ของวันที่0ด้วยวิธี Assign Modification ส่วนที่เหลือที่เป็นค่า DO 5ให้นำไป Incubate ที่อุณหภูมิ20องศาเป็นระยะเวลา5วันและในทุกๆวันให้มาฉีดน้ำกันบริเวณปากขวด BOD ค่ะเมื่อครบระยะเวลา5วันให้นำขวด DO 5ออกจากตู้ Incubate จากนั้นนำไปหาค่า DO ของวันที่5ด้วยวิธี Assign Modification